สั้นๆแต่มีจุกจะโดนถามทำไมต้องเมาหลังร่วงกลางเวทีเจอถามกลับรับไม่ได้เฉยสั้นๆกระชับแต่มีจุกนงพนีโดนถามทำไมต้องเมาหลังร่วงกลางเวทีคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่พอเจอนักร้องสาวถามกลับรับไม่ได้เฉยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานสำหรับนักร้องสาวจนงพนีมหาดไทยที่ได้ไปออกงานและร้องเพลงที่ร้านดังท่าช้างในจังหวัดเชียงใหม่แถมในคอนเสิร์ตยังโชว์วาดลวดลายจัดเต็มทั้งร้องและเต้นตามสไตล์สาวจ๊ะพร้อมกับเอนเตอร์เทนลูกค้าภายในร้านอย่างเต็มเหนี่ยวโดยระหว่างที่โชว์อยู่นั้นมีลูกค้ายืนเล่ามาให้จะดื่มทางแสงสว่างและแสงสุดท้ายซึ่งเป็นเหล้าสูตรดังของทางร้านนั่นเองด้วยความที่เหล้าหวานจึงกระดกเข้าไปหลายแก้วจนสุดท้ายจะมาร่วงคาเวทีทำเอาแดนเซอร์ต่างต้องช่วยกันอุ้มและหามนักร้องสาวลงจากเวทีทันทีพร้อมกันนี้สาวจะอัดคลิปรีวิวคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่พร้อมฝากเตือนว่าอย่าซ่ากับแสงสว่างจนกลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์สนั่นในโลกโซเชียลล่าสุดวันที่19มิถุนายน65สาวจะกลับโดนคำถามว่าทำไมต้องเมาหลังจากได้ไปโชว์คอนเสิร์ตที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วร่วงกลางเวทีงานนี้เจ้าตัวจึงถามกลับแบบสั้นๆเช่นการกลับรับไม่ได้เฉยๆโดยเผยว่าทำไมต้องเมาทำไมต้องโน้นทำไมต้องนี้ถามกลับบ้างทำไมต้องเสือขีดล่างกระฆาถามเขาได้ถามเขาดีพอเขาถามกลับรับไม่ได้เฉยขอบคุณ Facebook นงพนีมหาดไทย ไม่มีอะไรบังเอิญเชียร์รอวันนี้มานานมากขอบคุณก๊อปปลดล็อกสิ่งที่ค้างคาบุ๋มก็น้ำตาแตกเลยไม่มีอะไรบังเอิญเชียร์รอวันนี้มานานมากขอบคุณก๊อปที่วันนั้นข้ามถนนกลับมาหาปลดล็อกสิ่งที่ค้างคากลางรายการหลังเจอเซอร์ไพรส์หนักกลางรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงเชียร์ที่คำพรเปิดกำแพงมาเจอก๊อปพิชยาอดีตรักครั้งสมัยวัยมัธยมตอนเข้าวงการบันเทิงวัยละอ่อนพร้อมได้เคลียร์ใจกันเป็นมิตรภาพดีๆของเพื่อนสุดซึ้งมีน้ำตากลางรายการนั้นล่าสุดสาวเชียร์โพสต์ภาพคู่หนุ่มก๊อปพร้อมข้อความยาวเผยว่าบุคคลที่ไม่คิดว่าจะมาแน่ๆแต่กลับมาแอดก๊อปพิชายาอยากบอกว่ารอวันนี้มานานมากมันมีอะไรหลายอย่างมากที่อยู่ในใจลึกๆแล้วก็กลัวว่าที่ผ่านมาจะมีอะไรติดอยู่ในใจก๊อปหรือเปล่าวันนี้มันเหมือนได้ปลดล็อกสิ่งที่ค้างคาทุกอย่างเลยดีใจและมีความสุขมากนะที่ได้เจอกันได้รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆที่มันบริสุทธิ์มากถึงเส้นทางมันจะพาเราโตขึ้นจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่มิตรภาพและความหวังดีที่มีให้กันมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเราได้แต่ดีใจด้วยอยู่ห่างๆเวลาที่เห็นก๊อปมีความรักที่ดีพอได้มายืนข้างๆกันอีกครั้งยิ่งทำให้รู้เลยว่าความทรงจำต่างๆที่มีมันยังสวยงามสำหรับเราเสมอจริงๆนะขอบคุณนะที่วันนี้ตั้งใจมาหาเราและขอบคุณนะที่วันนั้นนายข้ามถนนกลับมาหาเรามันไม่มีอะไรบังเอิญจริงๆแหละสุดท้ายคงต้องขอบคุณรายการ @TWall ส่ง Official ทีมงานห่วงเชียร์มากหลังจากที่ไม่ได้ตั้งใจจะเกิดโมเมนต์แบบนี้ขึ้นเพราะทีมเองก็เหมือนจะลืมไปแล้ว 0.555 แต่ไม่เป็นไรเลยค่ะเชียร์รอวันนี้มานานแล้วค่ะและก็เพิ่งรู้ว่ามีคนอีกมากที่รอวันนี้เหมือนกันขอบคุณที่ช่วยเก็บช่วงเวลาน่ารักๆไว้ในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก๊อปเชียร์นะคะทุกอย่างมันมีเส้นทางของมันและเส้นทางนั้นมันยังสวยงามเสมอสุดท้ายจริงๆแต่งงานแล้วอย่าลืมบอกเหมือนกันนะรอโดยคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ถึงโมเมนต์มิตรภาพดังกล่าวหลายคนน้ำตาไหลตามอาทิบุ๋มปนัดดาที่ร่วมในรายการด้วยก็คอมเมนต์ว่าน้ำตาแตกเลยดีใจแทนทั้งสองคนมิตรภาพอันงดงามเป็นต้นค
คนในหรือนอกวงการเต้ยรับมีคนคุยดูใจรุ่นพี่เพื่อนยังไม่รู้เลยเผยหมอดูทักรุ่นพี่ที่เรารู้สึกอยากทำความรู้จักเลยลองคุยดูคนในหรือนอกวงการเต้ยจรินพรรับมีคนคุยศึกษาดูใจรุ่นพี่หลังหัวใจว่างมา2ปีกว่าเพื่อนยังไม่มีใครรู้เลยถือเคล็ดหมอดูทักหัวใจไม่ว่างแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายน65นางเอกสาวเต้ยจรินพรจุนเกียรติยอมรับตอนนี้ยอมเปิดใจมีคนเข้ามาลองคุยดูแล้วหลังไม่ได้คุยกับใครมา2ปีกว่าหัวใจเริ่มเปิดใจบ้างหรือยังไม่ได้คุยกับใครมา2ปีกว่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มเปิดใจค่ะก็มีคนเข้ามาค่ะก็มีคนที่ลองคุยดูยังไม่นานมากแต่ก็เปิดใจแหละลองศึกษาดูคนในหรือนอกวงการก็ไม่พูดดีกว่าค่ะหมอดูบอกไม่ให้พูดหัวเราะทำไมเลือกเปิดใจให้คนนี้มันอาจจะถึงช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราโตแล้วด้วยค่ะและเจอคนที่เรารู้สึกว่าอยากรู้จักเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยค่ะอะไรที่ทำให้เปิดใจจริงๆก่อนหน้านี้2ปีรู้สึกอยากที่จะกลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองแฮปปี้มีเวลาให้ตัวเองแต่ว่าใครเข้ามาเราก็ไม่รู้สึกอยากรู้จักยังไม่พร้อมแต่ครั้งนี้เหมือนเป็นรุ่นพี่ที่เรารู้สึกอยากทำความรู้จักค่ะก็เลยลองคุยดูไม่ใช่คนที่นักข่าวรู้จักใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหัวเราะสเตตัสความสัมพันธ์ใช่แฟนหรือยังเฟยว่าเพิ่งเริ่มมากๆเลยค่ะขอลองศึกษาแบบเงียบๆไปก่อนดีกว่าค่ะเต้ยรู้สึกว่าด้วยอายุแล้วด้วยหมอดูทักจริงๆหรือว่าไม่ให้เปิดจริงค่ะหัวเราะหมอดูบอกว่าตามดวงไม่ควรเปิดตัวเอิกกระเริกเราก็เลยก็ได้ถ้าไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้ปิดใช่ไหมถ้าสมัยนี้แล้วไม่น่าจะเป็นอะไรถ้าเราจะทำความรู้จักใครถ้าเราไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยมันก็จะไม่รู้จักใช่ไหมคะก็ไปเจอบ้างค่ะการที่เขาคบกับเราแล้วโดนจับตามองกลัวเขาอึดอัดไหมตอนนี้มันยังไม่ไปถึงจุดนั้นค่ะตอนนี้ทำความรู้จักกันไปก่อนมากกว่าก็ค่อยๆทำความรู้จักไปแค่คนเดียวค่ะกับคนนี้เพื่อนๆ เชียร์ไหมเราจริงๆยังไม่มีใครรู้เลยค่ะหัวเราะยังไม่ได้บอกค่ะเพราะว่ายังไม่นานมากขนาดนั้นด้วยเต้ยไม่ปิดอยู่แล้วแต่ขอคุยให้แน่ใจก่อนดีกว่าแก๊งเพื่อนเรารู้จักคนนี้ไหมไม่น่านะคะเขาไม่ได้อยู่ในวงการค่ะหมอดูบอกให้เงียบเราก็เงียบไว้ก่อนหัวเราะ